คุณทุนบอกว่าคุณเสรีอเมริกันนี่เสรีโอ้ยเสรีมากนะเสรีอย่างสุดขั้วหรือคุณก็ยังมาบีบเราให้เรารัดเข็มขัดตอนนี้เพื่อที่ไม่ให้เศรษฐกิจโตใน EU หลังจากที่มีการตกลงเรื่องเทรดฟรีเทรดอะไรคุณค่อยปล่อยเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้มาซื้อของจากสหรัฐอันนี้เสรีนะคะแล้วคุณใช้อะไรใช้กฎหมายใช้ความร่วมมือต้องอัตรีเม้นอย่างนู้นอย่างนี้นั่นมันคืออะไรคะนั่นคือการออกกฎหมายบีบบังคับนะคะที่จะกดขี่ต่อถ้าประชาชนยังมองว่านี่คือทุนเสรีก็อันนั้นก็เป็นวิจารณญาณของแต่ละท่านนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทุนใหม่นะคะไม่ใช่แค่จะครอบกินแล้วก็ไม่ใช่ที่จะแค่บริหารจัดการเท่านั้นนะคะยังสามารถทำให้เกิดวิกฤตได้แล้วพอเกิดวิกฤตคอนโทรลไม่ได้ก็ล้มกันเป็นระนาวพอล้มกันแล้วเอาเงินจากใครคะจากประชาชนแล้วจะทำอะไรคะทำสงครามก็ได้ค่ะยูเครนจะมาเกิดอะไรขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราเห็นแล้วเนี่ยสำหรับบินเดอร์เบิร์กนะฮะทริแลเทอรัลนะฮะที่มีทั้งร็อกกี้เฟลเลอร์และจอร์จโอวัสก็ยังอยู่นะคะในนี้นะคะเฮนรี่คิสซิงเจอร์ที่อยู่เป็น40ปีแล้วนะคะแล้วของเบลเยียมเองนี่ก็อยู่เป็นผู้แทนของราชวงศ์เบลเยียมเลยนะคะคือดาวินยงที่เป็นเจ้าของซาบีน่าที่บอกว่าซาบีน่าไม่ต้องมีก็ได้เดี๋ยวเราเปิดแอร์พอร์ตสำหรับเก็บสตังค์ก็พอไม่จำเป็นจะต้องมีแล้วก็ไปรถนั้นรถนี้รถนี้รถนั้นจนกระทั่งถึงขนาดที่บอกว่าอ่ะรัดเข็มขัดรัดเข็มขัดเสร็จแล้วเราก็ถามว่าอ่ะแล้วไปสัตว์รัดไหมล่ะโอเคโอเคผมก็จะรัดเข็มขัดกษัตริย์ก็ออกมาพูดนะกษัตริย์เบลเยียมกษัตริย์อัลแบร์ก็ออกมาพูดว่าจะมีการรัดเข็มขัดของกษัตริย์เหมือนกันเราจะไม่ต้องขึ้นเงินเรานะจนถึงปี14จากนั้นก็แล้วแต่ที่จะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจหรือว่าปฏิรูปรัฐธรรมนูญของฉบับที่7อะไรคุณก็ว่ากันไปในลักษณะนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในประเทศเนี่ยยอมนะยอมถึงกระทั่งกษัตริย์คนใหม่ที่จะขึ้นมาเนี่ยที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยฮะสมัยที่ยังไม่ได้ขึ้นนะฮะยอมฟังนะฮะที่ประชาชนหรือว่าแม้แต่พรรคการเมืองเนี่ยเสนออะไรเพราะว่าทุกคนนี่มองเห็นว่าราชกุมารเมื่อก่อนนี้ฟิลิปเนี่ยนะฮะกษัตริย์ของชาวเบลเยียมเนี่ยเขายังเป็นราชกุมารก็มีการเขียนถึงฟิลิปผ่านทางหนังสือพิมพ์เลยนะคะอันนี้เราก็เห็นโอ้โหนี่เบลเยียมสุดยอดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยขนาดพรรคนะยังเสนอผ่านทางหนังสือพิมพ์ให้ว่าที่กษัตริย์นี่เตรียมตัวว่าถ้าอยู่นะอยากขึ้นเป็นกษัตริย์อยู่อยากอยู่ในตำแหน่งเนี่ยอยู่จะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะอย่างบาสเนี่ยหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยที่ชนะทุกแว่นนะคะใน 3-4 รอบที่ผ่านมาเนี่ยฮัลโหลฟังอยู่เสียงยังไปใช่ไหมคะฟังหรือว่าเจ๊งเชิญเราฟังครับฟังค่ะโอเคค่ะอย่างบาสเนี่ยเขาก็บอกเลยนะคะถ้าอยู่อยากราชกุมารฟิลิปสมัยก่อนเนี่ยปี56เนี่ยนะคะก็บอกว่าในช่วงพฤษภาคมนะคะเขาก็บอกว่าเขาพูดทางวิทยุแห่งชาติด้วยบาสเนี่ยก็บอกว่าอย่างนี้นะถ้าคุณอยากเป็นราชวงศ์นะคุณจะต้องวางตัวให้เข้ากับประชาชนได้คุณจะต้องทำหน้าที่ในการเป็นผู้ฟังนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะมาเป็นผู้จัดการอะไรแบบนี้อะไรนะเพราะว่าพูดถึงขนาดที่ไปถึงบุคลิกภาพของฟิลิปที่เป็นราชกุมารในขณะนั้นนะคะตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ในการวางตัวนะบาสบอกแต่เวลามังกรราชกุมารเนี่ยวางตัวในการงานออกสาธารณะเนี่ยออกเกรงเหลือเกินคุณเดินบังคับเหรอฮะคุณเดินบังคับให้ออกมาต้องมาออกมาแสดงตัวในประชาชนหรือคุณทำไมถึงเกรงขนาดนั้นถ้ามันเกรงขนาดนั้นก็ผมคิดว่าถ้าปรับตัวได้ก็ดีนะถ้าปรับตัวไม่ได้ก็ไม่น่ามาเป็นนะเขาพูดได้ถึงขนาดนั้นนะฮะหัวหน้าภาคเหล่าทัพเนี่ยอะไรนะครับผมตรงนี้นึกถึงประเทศไทยนะถ้าจะบอกว่าคุณวางตัวใหม่ได้ไหมเวลามาอยู่ตื่นมาได้ไหมคุณจะบอกอันนี้นะคะนอกจากนี้นะคะมีพรรคเฟรนด์ใช่ไหมคะคือเป็นพันธมิตรนิวรัมนะคะเขาบอกว่าเป็นโอกาสของเขาที่จะดีคือในเบลเยียมเนี่ยมันมี3กลุ่มชนนะคะและกลุ่มชนที่มี 60% นี้ก็คือกลุ่มที่พูดภาษาดัชนะคะที่พูดภาษาเฟรนช์นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาเนี่ยไม่ได้เป็นที่ป๊อปปูล่าสำหรับ 60% นี้เลยคุณอยากเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้แล้วไม่เห็นจำเป็นหรอกเป็นสาธารณรัฐก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาเลยนะฮะแล้วก็บอกเลยนะฮะว่าถ้าสมมติว่าคุณนะ
ฟิลิปราชกุมารเบลเยียมถ้าคุณจะขึ้นมาเป็นบทบาททางการเมืองของกษัตริย์เนี่ยคุณจะต้องไม่มีการที่จะมาแสดงว่าแสดงตัวว่าคุณคือกษัตริย์ที่ใครแตะไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะคือไม่มีการคือจะต้องเดินควบคุมโดยระบอบประชาธิปไตยแล้วด่าไปถึงพ่อเนี่ยผมน่าสังเกตนะฮะตอนมีการเจรจาปี2010เนี่ยพ่อของคุณเนี่ยได้ยืดอำนาจของพรรคสังคมนิยมเขาไม่ถูกกันนะฮะแต่พรรคสังคมนิยมเขาก็บอกว่าพ่อของคุณนะยืดอำนาจพรรคสังคมนิยมคุณขึ้นมานี่คุณจะยืดหรือเปล่าพูดถึงพ่อเลยนะด่าถึงพ่อเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่เรารู้เนี่ยนะสิ่งที่กษัตริย์ควรจะทำนะถ้าชาวเบลเยียมยังมีกษัตริย์อยากจะมีกษัตริย์อยู่เนี่ยกษัตริย์ต้องมีบทบาทแค่เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเหมือนเป็นธงชาติในพิธีเท่านั้นก็พอนะฮะพรรคอื่นๆเนี่ยก็ออกมาพูดเยอะแยะนะคะบอกว่าฟิลิปนะไม่ต้องมายุ่งในการเมืองนะหัวหน้าพรรคก็บอกว่าฟิลิปต้องยอมรับจุดนี้ได้นะเพราะว่าการเป็นกษัตริย์เนี่ยโดยสืบทอดทางสายเลือดมันหมดสมัยไปแล้วล่ะมันเป็นเวลาหรือยังนะที่จะต้องไอ้ทิ้งไอ้วัตถุโบราณระดับนี้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ในแต่ละประเทศเนี่ยอย่างควีนอลิซาเบธเนี่ย 30% ก็มีสิทธิ์วิจารณ์นะมีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์อะไรต่ออะไรที่อะไรเขาก็ยังหน้ามึนอยู่นะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้จากการเป็นกษัตริย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แอดวานซ์และที่เป็นดีฟิตที่ได้อะไรนะได้ผลประโยชน์มากเพราะฉะนั้นคุณจะว่ายังไงก็ว่าไปเถอะแต่ว่ารอบหลังเนี่ยเขาก็มีกลุ่มของเขาคือบิลเลอร์เบิร์กอยู่ดังนั้นการที่บอกว่าอ๋อเรายังมีกษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนี่ค่ะได้เยี่ยมมีนะคะทั้งพ่อทั้งลูกทั้งอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยอยู่เลยค่ะแล้วก็ประชาชนบอกว่าเนี่ยต้องรัดเข็มขัดอยู่ก็ต้องรัดเข็มขัดด้วยนะโอเคไอ้ก็รัดเข็มขัดนะฮะพอออกไปจากกษัตริย์นะฮะกษัตริย์อัลแบร์ที่เป็นพ่อของกษัตริย์ปัจจุบันที่ลาออกไปนี่นะเขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยนะไปรัดเข็มขัดจนผมเนี่ยเงินไม่พอเลยเงินไม่พอนี่หมายถึงประมาณ1 ล้านนะฮะ1 ล้านยูโรต่อปีแล้วนะฮะถามจริงๆพี่เอสเอ็มจะเอาเงิน1 ล้านยูโรทำอะไรคะต่อปีนะคะถ้ามีเนี่ยเขาบอกไม่พอนะฮะกษัตริย์บอกไม่พอดังนั้นเนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยสงสารมากเลยทำไมต้องไปรัดเข็มขัดกษัตริย์จนขนาดที่กษัตริย์มาบ่นเลยว่าเงินไม่พอเนี่ยประชาชนก็เขียนจดหมายไปที่หนังสือพิมพ์เลยนะคะว่าเป็นที่น่าสนใจว่าในการรัดเข็มขัดนี่มีผลกระทบต่อราชวงศ์อย่างยิ่งโดยเฉพาะกษัตริย์อัลแบร์ตได้มาบ่นว่าเงินไม่พอดังนั้นผมขอบริจาค1 ยูโรเพื่อที่ให้กษัตริย์จะมีชีวิตสืบต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวเบลเยียมทำนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราบอกว่ากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราคริติกได้เราวิจารณ์ได้แล้วเราก็บริจาคเงินได้1 ยูโรแบบนี้ถ้าเขาเงินไม่พอนะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสะท้อนภาพให้เห็นว่าโอ้ไอ้คำว่าประชาธิปไตยที่คุณพูดแล้วประชาธิปไตยอันนี้อันนั้นกินได้นะฮะอันใครประมุขอะไรก็ว่ากันไปนะฮะในลักษณะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณพูดแต่เรื่องดีแต่คุณไม่บอกเลยว่าสิ่งที่เขากินบนหัวคุณโดยกินลับๆเนี่ยโดยผ่านองค์กรบิลเดอร์เบิร์กที่คุมทุนนิยมคุมทุนโลกาภิวัตน์ต่างๆเหล่านี้มันเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่รับในยุโรปเนี่ยไม่มีอำนาจนะคะรับในยุโรปไม่มีอำนาจคุณจะไปด้วยการเลือกตั้งมาจากประชาชนแต่คุณไม่มีอำนาจตัดสินว่าเราจะเลิกแล้วไอ้ออสเตอริตี้เนี่ยไอ้การรัดเข็มขัดเนี่ยเราจะมีการพักหนี้นะพักหนี้แล้วก็50 ปีจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบนี้นะแล้วก็ไอ้ฟรีเทรดของสหรัฐเนี่ยรอไว้ก่อนเราขอฟื้นเศรษฐกิจคุณทำไม่ได้เพราะอะไรรัฐบาลก็บอกอยู่ต้องบีบนะอยู่ต้องบีบนะ27ประเทศจะต้องทำแบบนี้ต้องทำเพราะฉะนั้นรัฐมีอำนาจน้อยไปและประชาชนที่คิดว่าเราวางใจให้รัฐเนี่ยมาทำก็ทำอะไรไม่ได้เชื่อมโยงอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วรัฐเองนะคะก็จะต้องทำตามที่บิลเลอร์เบิร์กหรือว่า EU Commission IMF นะคะที่เป็นคนของพวกเขาเนี่ยแต่งตั้งมานะคะสิ่งนี้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรประชาชนก็โดนรัดเข็มขัดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยังทำได้ก็คือเรียกร้องให้อย่ามาทุบกระเป๋าเรามากเกินไปอย่ามาบีบเรามากเกินไปเพราะถ้าบีบถึงขั้นนั้นเนี่ยพวกนี้ก็รู้นะคะว่าถ้าบีบถึงขั้นนั้นเนี่ยประชาชนในยุโรปนี่ก็จะไม่ทนนะคะอย่างของเบลเยียมนี่จะบีบถึงขั้นที่จะมาลดเงินเดือนของคนแก่คนก็จะออกไปประท้วงเป็นแสนในบรัสเซลส์ใน
แบล็กเบิร์ดแค่หนึ่งวันนะแล้วก็พยายามนะก็มีการบอกว่าโอ้มันพวกลีดเดอร์บอกว่าถ้ามันทำแบบนี้แล้วมันกระเทือนพวกเรามากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเรียกว่าฮะเกรฟการทำประท้วงนะฮะการทำประท้วงการทำอะไรเงี้ยจะต้องกำหนดวันให้เรียบร้อยจะมาทำการประท้วงแบบโซวาชแบบอยากจะมาทำตอนไหนเนี่ยไม่ได้จะต้องออกกฎหมายนะยูจะต้องออกกฎหมายนะเบลเยียมจะต้องออกกฎหมายเรื่องนี้ซึ่งแรงงานนะฮะก็ไม่ยอมในเรื่องนี้นะอะไรกันการประท้วงแต่ว่าอะไรการประท้วงแต่ว่าจะต้องทำประท้วงได้ตามที่คุณขออนุญาตเหรอมันไม่ใช่การประท้วงแต่ว่าเราไม่พอใจเราโมโหแล้วนะเราโกรธแล้วนะอยู่จะต้องฟังเราบ้างนะเราจะประท้วงตอนไหนก็เป็นเรื่องของเราเราจะออกมาเป็นแสนก็เป็นเรื่องของเราคุณจะมาทุบมาตีเราเหมือนที่มาการ์เร็ตแทชเชอร์นะฮะกำปั้นเหล็กที่ออกกฎหมายในอังกฤษไม่ให้มีการประท้วงเนี่ยเป็น20 ปีแล้วก็มีนักศึกษาที่โดนนักศึกษาก็ออกมากันใหม่คือเลือดใหม่ใน20 ปีเนี่ยไม่ยอมกฎของแทชเชอร์แล้วนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางบิลเดอร์เบิร์กองค์การต่างๆเนี่ยพากันร่วมหัวกันที่จะบีบคือบีบทั้งทางเศรษฐกิจและคุณก็ออกกฎหมายเพื่อที่จะบังคับสังคมให้อยู่ใต้การกดขี่ของเราต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นของบิลเดอร์เบิร์กและเซอร์วอลนะฮะยูที่รวมกันได้ว่าจอร์จโซรัสนะฮะแล้วก็เฮลลี่คิสซิงเกอร์ที่ยังอยู่มาถึงจีนอันนี้จีนเองเนี่ยได้รับเข้าไปประชุมในบิลเดอร์เบิร์กทุกครั้งนะฮะมี2-3ที่นั่งที่ได้ไปอย่างถ้าดูเมื่อการประชุมที่เดนมาร์กที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะคะก็มีจีนเข้าไปด้วยบางคนก็บอกว่าน่าจะมีบางคนบอกโอ้ดิฉันเคยได้คุยกับคนไทยบางคนก็บอกว่านะฮะเนี่ยเศรษฐกิจของยุโรปนี่กำลังจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องแบบคุณทักษิณนะฮะดิฉันก็บอกว่า คือเคี่ยวไม่พอนี่อย่าได้มาเสนอหน้าเลยก็คุณก็เป็นหมาไล่เนื้อให้เขาดีกว่านะฮะหมาล่าเนื้อคือกษัตริย์เนี่ยนะฮะราชวงศ์เนี่ยเขาจะพิจารณาว่าใครจะเป็นหรือไม่เป็นนี่เป็นเขาที่จะพิจารณานะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นวงของบิลเดอร์เบิร์กที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะเชิญเอากษัตริย์ซาอุดีอาระเบียหรืออะไรมาเป็นกลุ่มของเขาจะเป็นพวกคาทอลิกบ้างยิวบ้างอะไรอยู่ในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่บอกว่าถ้าคุณแล้วก็คนที่จะมาเป็นสมาชิกหรือที่จะมาแนะนำได้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนระดับโลกนะคะและประเทศไทยเนี่ยโอ้โหพูดจังเลยนะคะองค์ระดับโลกอะไรฮะดาวเวสที่คุณไปที่คุณไปทำอะไรฮะดาวเวสที่คุณไปที่คุณไปทำอะไรฮะไปพูดเรื่องผู้หญิงนะคะแล้วก็ไปสำหรับอะไรฮะไปสำหรับไปเกาะขอบนะคะเป็นอันเดอร์ด็อกนะคะจะว่ายังไงก็ช่างก็เป็นเรื่องจริงค่ะคือดิฉันอาจจะปากไม่ดีนะแต่ก็เป็นเรื่องจริงว่าการที่จะประเมินคนไทยว่าโอ้โหพิเศษเลิศคนไทยเก่งมีค่ะโดยระดับที่บีดเนี่ยมีค่ะแต่ว่าถามจริงๆว่ามีคนไทยคนไหนที่จะได้ไประดับโลกขนาดนี้ยังไม่ถึงนะคะแล้วก็องค์กรระดับบิลเดอร์เบิร์กเนี่ยถ้าสมมติเขาอยากจะใช้คุณเขาก็กระดิกนิ้วเต๊กคุณก็วิ่งเต๊กเต๊กเต๊กไปหาเขาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอยู่ไปเป็นบอร์ดตรงนั้นนะอยู่เป็นบอร์ดตรงนี้นะก็แค่นั้นเองฮะแล้วก็ที่บอกหวังว่าโอ้โหนี่จะมาแก้เศรษฐกิจของยุโรปที่เกิดวิกฤตคุณต้องมองไปครับว่าวิกฤตที่มันเกิดเนี่ยเกิดจากใครใครเป็นคนสร้างวิกฤตก็คือกลุ่มพวกนี้ที่ควบคุมเศรษฐกิจทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นไตรเลสทรอบิเดอร์เบิร์กนะคะพวกล็อกกี้เฟลเลอร์ที่ทำนะพวกยูที่ทำนะคะแล้วก็ IMF นะคะCentral Bank ของยุโรปนะคะแล้วก็ Commission EU ที่เป็นคนของ Bilderberg และคนของพวกที่คุมเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกนี้ทั้งนั้นค่ะไม่ทราบมีอะไรจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับจีนนะอย่างจีนเนี่ยก็คิดว่าจะฝ่าจีนเนี่ยคิดว่ามีตังค์เยอะนะแต่ว่าจะฝ่าเรียกว่าฮะฝูงของพวกเคี้ยวๆแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยดิฉันก็ยังมองอยู่นะว่าจีนจะเอาตัวรอดตรงนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการโจมตีโอ้จีนโอ้จีนก็จีนเธออยากจะดูเหมือนกันเลยค่ะนะว่าจะไปถึงไหนนะคะเพราะว่าองค์กรที่มันทำมาเนี่ยมันมาเป็น60 ปีแล้วนะคะเป็น60 ปีแล้วก็มากกว่านั้นแล้วยูที่คุมทั้งเอเชียยูที่คุมทั้งสหรัฐยูที่คุมทั้งแอฟริกายูที่คุมทั้งในยุโรปเองเนี่ยคุณฝ่าด่านได้ขนาดนั้นก็ยอดแล้วค่ะแล้วมาภาษาอะไรนะคะคนของเสื้อแดงที่พวกคุณคิดว่าโอ้โหเขานี่จะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของยุโรปได้เนี่ย
ยังดีคุณก็เป็นแค่หมาล่าเนื้อให้เขาแค่นั้นเป็นอันเดอร์ด็อกที่ได้ไปเกาะชายขอบของท็อปด็อกในยุโรปแล้วก็ในองค์กรที่เป็นที่เรียกว่าทุนเสรีโลกาภิวัตน์ใหม่นะคะใหม่ไม่ใหม่ก็คิดดูเอานะคะว่าคุณใหม่ได้ขนาดไหนนะคะใหม่แบบไหนคุณยังต้องเป็นอันเดอร์ด็อกเขาอยู่เลยคุณเรียกว่าคุณตรงใหม่ได้แบบไหนนะคะตรงนี้ไม่ทราบว่าโอเคนะครับเอาขอบคุณคุณตุ้มไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะให้เสริมประเด็นอีกนะครับผมฟังคุณตุ้มมาแล้วก็รู้สึกน่าสงสารกษัตริย์เพราะมันเยี่ยมนะ